ทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.com Good evening everybody. Welcome to OK English Hour. It is on Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz and today is Tuesday. How are you, sir? I'm very well, thank you, Kun Onuma. How are you? Nice to see you again. Yeah, I'm fine, butI am really a little, not really, busy. A little busy. Yeah. Yes. I'm about to go to overseas. I'm going to get on a plane on Friday and go to Italy. I'm going For to what? Rome in Italy. To have a job? For a holiday. คุณรู้ฟังคะดิฉันก็ไปแถวจีนไต้หวันเกาหลีฮ่องกงมาเก๊าแต่คุณแอนดูเขาก็จะไปแถวอิตาลี Oh. ไปแถวฝรั่งเศสไปแถวยุโรปโอเคขอแก้ตัวขอให้เขาหันไปเที่ยวแถวเมืองไทยบ้างนะ No, ฟังผมดีกว่านะครับ What do you want to tell everybody? I want to tell you that Yes, sir. Actually, คุณออนมาเป็นคนที่เดินทางทุก3เดือนนะครับผมขนาดนั้นเลยผมทุก3ปีครับจริงเหรอผมไปล่าสุดที่ผมไปยุโรปก็เมื่อ4ปีที่แล้วครับอันนี้ก็คือการที่การกลับมาครับของแอนดรูครับไปที่ยุโรปหลังจากที่หายไป3ปีครับ4ปีครับ yes. คราวที่แล้วก็คือตอนที่เคทบูชมีคอนเสิร์ตนี่กำลังอยู่ใกล้ๆกับคุณพิมลดาบอกว่าเสียงเบาผมเข้าใจว่าเราอยู่ไกลหน่อย I have question what is Hello, your program to travel at Italy where do you go and what did you do what will you do I'm going to Rome for 6 days 7 days yeah do you stayAt Rome? For 7 days. Why you take a lot of time to visit? Kun Onoma, you don't know this. Rome is... Jayen, cool, so cool.โอ้โหประวัติศาสตร์ของโรม 2,000 กว่าปีนะครับจริงๆแล้วเกือบ 3,000 it's the center of the ancient Roman Empire that used to control the whole of Europe top of Africa all the way over to Syria you go to travel or go to study two of them I love history คุณนุไปเที่ยวหรือไปเรียนคะถ้าไปเรียนนี่ไปอิตาลีประเทศเดียวอยู่สัก 6-7 วันนี่ก็คงได้ No คุณออนมาพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ถูกเพราะว่าผมอยากสักวันนึงผมอยากจะให้คุณออนมาให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์นะครับงั้นคุณต้องพาดิฉันไปด้วยดิฉันถึงจะเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ไปคนเดียวไม่ชวนกันเลยคุณรู้ฟังพี่บิ๊กของเราอ่ะ How many people to go for this program 5 person Actually 6รวมถึง Dennis ด้วยก็6เอ้ยแฟนเค้าด้วยภรรยา7คนแล้วอยู่โรมครบเลยเพื่อนสนิท5คนคนหนึ่งก็อยู่อิสราเอลอีกคนหนึ่งก็มาจากฝรั่งเศสไทยแลนด์แล้วก็ตอนนี้กำลังสัญจร5อันนี้นัดไปเจอกันที่นู่นนัดไปเจอกันที่นู่นโอ้ดีจังเลยอ่ะดีสนุกนะครับน่าจะสนุกดีครับผมเคยไปครั้งหนึ่ง I have been to Rome one time it was in 2002 just after oh, the 16 years ago Yeah, and I loved it. I thought it was fantastic. I think now it's a really, really change, really different from the past because everything changed very early, really quickly, not early. Yes, yeah, very, very quickly. Rome is a city that has been there for 2,000 years, so 3,000 years. So it's going to be wonderful. Good. And also...The food in Italy is fantastic. Pizza! Pizza, spaghetti, pasta, gelato. The ice cream is incredible. And don't forget you are diet. No. And now you can... Not next week. You can diet about... No, I'm not dieting next week. 15 kilograms. For Alena, huh?ตอนนี้ลดไป15กิโลเกือบ15 yes คุณแอนดูลดน้ำหนักได้15กิโลกรัมแล้วค่ะคุณผู้ฟังในระยะเวลา2เดือนกว่าแต่คอยดูนะคุณแอนดูไปอิตาลีกลับมาวุลาชโน how many kilograms are you get weight
Probably about 2 or 3, but that's okay. Oi, จริงเหรอ Maybe 5, I don't know. แน่ใจ But if I'm walking every day, if I walk every day, I'll be But you eat pizza every day, so a Correct. Lot of brown. Yes, yes, a lot of carbohydrates are going in for sure. Hello everyone listening to us on Facebook Live, ครับคุณพิสารครับคุณอาคมครับคุณพิมลดาคุณเทียนชัยครับคุณสุจัญญาคุณอภิวัตอธิวัตครับคุณฤทธิ์ Good morning. Good morning from where are you from? มาจากไหนครับคุณ Japan เหรอมองไม่เห็นเลยธงมันเล็กมากเลยฮะเขาก็ใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะใครที่มีคำถามฝากเข้ามาโอ้ลาวประเทศลาวโอ้ hello นี่เรามีผู้ฟังจากประเทศลาวมากสบายดีบอสบายดีบอนี่ผมไปเมื่อ2 เดือนที่แล้วผมชอบมากนะเวียงจันทร์ชอบมากๆเลยคุณฤทธิ์ต้องไปบ้างแล้วนะเนี่ยYeah, ใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรใครมีคำถามฝากคำไรคุณนันดูมีแฟนรายการเราบอกว่าถ้าจะบอกเพื่อนชาวต่างชาติว่าวันวิสาขบูชา how to say in English เขาไม่ได้พูดว่าวันวิสาขบูชาใช่ไหมในภาษาอังกฤษมันเป็นวิสักนะครับ V E S A K ครับแต่ว่าถ้าจะใช้วิสาขบูชาทับศัพท์ก็ได้ครับไม่ว่าอะไรครับ I would like to know Mr. Andrew do you know what is an important event in Visak dayThere are 3 important events that happen in let's call it Wisakha Bhusha Day. Okay, yeah. There are 3 important things. Do you know? What? Why don't you tell me and I'll translate them into English. The first is one ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ It was the day that the Lord Buddha was born, ครับ Here, I will write this. เดี๋ยวคุณอนุมาพูดเดี๋ยวผมเขียนดีกว่าได้ Wisakhcelebrates 3 things okay 3 headcans 3 events okay ใช่ค่ะ the first is the lord buddha's birth ครับในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า birth ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็เราไม่ว่าจะเป็นคิงเป็นชาวบ้านเป็นพระพุทธเจ้าก็ birth yeah it's birth birth ครับค่ะ birthก็คือการเกิดดังนั้น birthday ก็คือวันเกิดครับที่เรารู้จักอย่างดีประสูตินั่นเองต่อไป the second event ตรัสรู้ตรัสรู้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับคุณเดนดูภาษาอังกฤษที่พูดครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ที่เกี่ยวกับไม่ใช่พูดหมายถึงว่าท่านได้พบธรรมะเนี่ยที่มันมาสอนประชาชน enlightenment ใช่ไหมเป็น the day that he achieved enlightenment ที่ถ้ากำลังดูทาง Facebook Live ของ Andrew Biggs Academy จะเห็นครับ yeah. มันเป็นวันที่เขาที่ท่านพระองค์ท่าน achieved enlightenment achieved แปลว่าได้รับครับ yes an enlightenment ครับ enlightenment ก็คือความรู้แจ้งใช่ไหมครับค่ะ yeah this is enlightenment ครับ what's the third thing โอเค the third event ประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน okay the third event was the Lord Buddha's death แต่ถ้าอยากไม่อยากจะใช้คำว่า death ก็ใช้คำว่า passing away ก็ได้ครับเพราะว่า pass away เป็นภาษาสุภาพครับสำหรับตายครับในภาษาอังกฤษครับ yeah. ใช้คำว่า pass away ครับ pass away เพราะฉะนั้น the third event was the Lord Buddha's passing away ครับ yeah yeah ในวันเดียวกันเหรอครับวันเดียวกันแต่คนละปีวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละปีอ๋อโอเคนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจได้นะมันไม่ใช่คนธรรมดาจะมาเกิดหรือว่าตายในวันเดือนวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละปีถูกไหม อย่างคุณอันดูเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่12 กันยาครับนะแค่นั้นพอไม่ถามว่าตายวันไหนนะ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะคะคุณผู้ฟังคะแต่รู้ไหมคะว่าในวันวิสาขบูชาที่คุณอันดูบอกว่ามีเหตุการณ์สำคัญ3 อย่างเกิดขึ้นแล้วยังมีหลักธรรมที่สำคัญนะของวันวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาบอกกล่าวด้วย Next break I will tell you and please you translate for our audience Yes I will Okay let's take a break shall we Yeah Foot Fit ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041
ิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุดสปีดแคป4สายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X จังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญเที่ยวงานบุรพาวิถีของดีฉะเชิงเทราครั้งที่5คึกคักตระการตากับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมของดีขึ้นชื่อจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้คอนเซ็ปต์มากรรมสินค้าช็อปชิลๆเมือง8ริ้วจัดให้สัมผัสความสุขของวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำบางปะกงชิมอาหารอร่อยหลากรสอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าหมูแผ่นหมูฝอยอาหารพื้นบ้านและขนมหวานแบบไทยๆช็อปผลผลิตเกษตรผักผลไม้จากเกษตรกรตัวจริงและสินค้าแปรรูปอื่นๆอีกมากมายวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะสอบถามโทร038-511-400โอไฮโยสวัสดีครับคุณผู้หญิงทราบหรือยังครับน้ำนมถั่วเหลืองตาโอไฮโยมีจำหน่ายแล้วนะครับมันอย่างไรนะคะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สุดเข้มข้น 100% ตาโอไฮโยเข้มข้นจากถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยกว่าน้ำนมวัวของเขาดีแบบนี้พี่ไม่พลาดแน่นอนค่ะจัดมาเลยค่ะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สุดเข้มข้น 100% ตาโอไฮโยมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโครงการมีเทศมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ 081-839-7077 รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven สำนักงานพระพุทธศาสนาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระชุมชนตัวแทนชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและกิจกรรมเชิงพุทธจึงขอเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนภาครัฐภาคประชาชนรัฐวิสาหกิจและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกันทำนุบำรุงวัดศาสนสถานในการนี้ได้รับเมตตาจากพระพรหมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสและแสดงปาฐกถาพิเศษในวันพุธที่16พฤษภาคมนี้ณหอประชุมพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมคุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ติดต่อกับออนอุมาได้ที่ทาง ID Line @okmas หรือ Facebook okmas ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ที่ www.okmasthai.comAnd welcome back to OK English. I'm here with Onuma Kaseet Pudporn. Club, we are doing
We are answering your questions. เราจะตอบคำถามนะครับสำหรับท่านที่ส่งคำถามเมื่อสักครู่นี้ผม capture อยู่แล้วเดี๋ยวตอบครับแต่ช่วงเวลานี้เรากำลังพูดถึงวันวิสาขบูชาครับซึ่งในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Vesak V-E-S-A-K หรือทับศัพท์ก็ได้ครับเมื่อสักครู่นี้คุณออนมาพูดถึง3ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาผมแปลเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งครับThere were three special events that happened on Visakha Bucha Day. The first is the Lord Buddha was born. Yeah. The second was he achieved enlightenment. Okay. And the third is that he passed away. These are the three things that happened on Visakha Bucha Day. Yes, sir. I cannot find a Google. Oh! What? No, no, any photo. ผมจำได้มีหลักธรรมสำคัญอยู่3อย่างที่เกิดขึ้นนะคะในวันวิสาขบูชาก็คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะใช่แล้วค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณแอนดูรู้ไหมว่าโอเคมี3อย่างใช่มั้ยแปลว่าอะไรใช่ใช่ครับต้องคือช่วงเวลานี้ครับคุณออนุมาเนื่องจากว่าไม่ค่อยอะไรคะไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตครับก็อาศัยความสามารถของเด็กฝึกงานนะครับนักศึกษามาแล้วค่ะมาแล้วโอเคกำลังจะเรียกเข้ามาในสตูดิโอมาช่วยในเรื่องของไตรลักษณ์คุณอนุเคยได้ยินไหม Have you ever listened about ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ What is ไตรลักษณ์ครับคุณออนุมาครับไตรลักษณ์เนี่ยนะคุณผู้ฟังเป็นธรรมะที่ทำให้พระอริยะนะคะก็คือเป็นลักษณะ3ประการที่หมายถึงกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งทั่วโลกคุณดูครับนะที่จะต้องเจอต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นแต่คุณ Three truths three eternal truths ภาษาอังกฤษน่าจะพูดอย่างนี้ครับแล้วมีอะไรบ้างนะครับ3อย่างเดี๋ยวให้คุณดูแปลเป็นภาษาอังกฤษนะจะได้ไม่เสียเชิงชาวพุทธเราเผื่อฝรั่งมาถามนะคะอันแรกสุดก็คือคำว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังคือการเสื่อมใช่ไหมครับเสื่อมลงใช่หรือเปล่าครับอนิจจังใช่ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาแม่คุณผู้ฟังอธิบายหน่อยครับ please explain to me what is อนิจจังครับค่ะอนิจจังอนิจจังก็คือความอะไรครับคุณแอนดูความอะไรคะก็อนิจจังก็น่าจะเป็นยากนะแปลยังไงครับอนิจจังครับอธิบายในลักษณะยังไงครับคุณออนุมาอนิจจังจะได้แอบคิดเลยครับจะได้แอบคิดเลยใช่ไหมไม่แอบคิดไม่ได้เลยก็คือว่าอนิจจังหมายถึงตัว impermanence of course ได้แล้วเก่งนะเนี่ยนี่ permanent permanent แปลว่ามั่นคงยั่งยืนครับ permanentENT เมื่อกี้สะกดผิดขออีกครั้งหนึ่ง PERMANENT permanent จากคำนี้ครับเราได้คำตรงกันข้ามก็คือ impermanent ครับ impermanent ก็คือ IMPERMANENT impermanent ก็แปลว่าไม่ยั่งยืนนะครับก็คือไม่ถาวรครับไม่แน่นอน yes อย่างเช่นเวลาเรานั่งใกล้ๆคุณออนุมาอย่างนี้เราสังเกตว่าเส้นผมนะครับของคุณออนุมาครับก็สีดำแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะเป็นสีทองนะไอ้สีขาวดีกว่าไอ้สีขาวนะครับสีขาวถ้าสีทองเสร็จปุ๊บเป็นฝรั่งนะแหมคุณนั่นดูนี่ก็ถือว่าเป็นอนิจจังถูกต้องครับต่อไปคำว่าทุกขังทุกขังเนี่ยนะความจริงคำนี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้นะคำว่าทุกขังเนี่ยเพราะบางคนบอกโอ้ทุกขังนี้ง่ายมากเลยทุกขังก็คือ stress ไม่ใช่หรอครับ stress ใช่ทุกขังก็คือความทุกข์ I would like to know Mr. Andrew what is your stress what is my stress คือผมจะถามคุณแอนดูอะไรคือความทุกข์ของคุณแอนดูการแข่งกับเวลามากกว่าผมว่าอันนี้คือ stress ของผมนะครับกดดันใช่ไหมกดดันใช่ๆคือเราเกิดความรู้สึกว่าเวลาไม่เพียงพอก็เลยต้องแข่งกับเวลาตลอดเวลาบางครั้งก็รู้สึกความทุกข์ครับเข้าใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเราพยายามที่จะไม่เกิดไม่สตรีสไม่เครียดนะครับต้องปล่อยวางใช่ไหมครับนี่สำคัญ
อนิจจังทุกขังต่อไปอนัตตา I don't know this one. What's that? อนัตตาครับอนัตตาคืออะไรครับอธิบายก่อนนะมาแข่งกันมาคุณดูอนัตตาใครจะบอกได้ก่อนกัน TikTok TikTok คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านลองนึกดูว่าอนัตตาน่าจะคืออะไรเนี่ย It's the non-self non-self ก็คือ detachment เอา detachment ดีกว่าอันนี้สำคัญด้วยนะครับ detachment ในภาษาอังกฤษ detach ก็คือแยกตัวออกจากอะไรบางอย่างครับรวมถึงคุณเองครับ detachment ก็คืออยู่ห่างๆกับความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งอย่ามาเกี่ยวข้องอย่ามารู้สึกมีผลกระทบกับอะไรที่เกิดขึ้นมองเฉยๆครับอันนี้คือ detachment ในภาษาอังกฤษก็สามอย่างใช่ไหมครับใช่อันนี้จังทุกขังอนัตตาใช้ยากเหลือเกินมือถือสมัยนี้นะคะคุณผู้ฟังทำไมจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยปกติใช้แต่ iPad หาข้อมูลเนี่ยพอมาเจอมือถืองงกำลังจะถามคุณว่ามันจะกลับไปหน้าจอแรกตรงไหนคะมันต้องอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอครับโอ้ไม่นี่กลับไปที่นี่นะครับก็กลับมา Yes of course you see look there it is อีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดเลยคนนั้นดูคุณปัญหากับมือถือของคุณโอนุมาก็คือมันแตกหมดเลยแล้วครับทำไมไม่ได้เปลี่ยนสักทีเลยนะเปลี่ยนแล้วมันก็แตกไงก็เลยอย่าไปเปลี่ยนมันเลย ให้มันแบบ ใช้ไม่ได้จริงถ้าคิดอย่างนี้ฉันนี่คุณผู้ฟังก็ไม่ถูกนะบางเรื่องเสื้อผ้าอย่าไปซักมันเลยซักแล้วก็เปื้อนเลยไม่ซักคิดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะกับเสื้อผ้า แต่กับมือถือนี่บางทีเราก็พอคิดได้อยู่นะฮะ ให้มันเย็นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะฮะเพราะเปลี่ยนแล้วมันก็สามเดือนมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิสาขบูชาครับวิสาคุณอนุมาI have a question for you do you think it's an important day for you วิสาขบูชา well important for me why tell me why because จะเป็นวันที่ no in English โอ้เหรอจ๊ะ because it is to be the day for show for take spirit for show spirit and Buddhist Yes, I should to be part of one to campaign the Buddhist to do a good thing, like to be a Buddhist. ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์หรือชักชวนให้ทุกคนมาทำหน้าที่ของชาวพุทธในวันวิสาขบูชาเพราะมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เอื้ออำนวยให้เราได้ทำเยอะขึ้นมากกว่าปกติคือปกติการไปวัดสวดมนต์ฟังเทศทำดีตามศีลข้อนี้มีแต่ถ้าวิสาขบูชาเราก็จะได้มีแบบนิทรรศการมีกิจกรรมพิเศษมีเวียนเทียนมีสักการะพระบรมสารีริกธาตุอะไรเงี้ยก็ทำให้เราได้มีกิจกรรมในด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะคะดีครับดีมากเลยเราจะได้เอาลูกเราไปด้วยลูกเราจะได้ซึมซับเพิ่มมากขึ้นครับอย่าลืมครับในภาษาอังกฤษครับเรียกว่า VESAK VESAK แต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักครับดังนั้นใช้วิสาขบูชาก็ไม่ว่าอะไรครับซึ่งประกอบด้วย3อย่างครับ It's a very special day because it was the day the Lord Buddha was born the Lord Buddha achieved enlightenment and the Lord Buddha passed away and there are three things that you need to remember about it one is impermanence yeah. another one is stress and another one is detachment ครับคุณแอนดูครับถ้าเราจะชวนเพื่อนเราไปเวียนเทียนเพื่อนฝรั่งเราจะบอกเพื่อนฝรั่งว่าอย่างไรคะ Would you like to เพราะว่าในภาษาอังกฤษ Would you like ก็คือการถามว่าคุณต้องการอะไรไหม Would you like to come with me to the temple for Visakhabucha We will walk around the temple 3 timesholding candles คำว่าเวียนเทียนไม่มีทับศัพท์ใช่ไหมไม่มีนะครับไม่เวียนเทียนก็ได้ครับแล้วเราก็ต้องไปอธิบายกันว่าเวียนเทียนคืออะไรเวียนเทียนนะครับคุณออนุมาโอเคโอเคอันนี้คือวิธีที่จะอธิบายครับคุณ Have you ever visited เวียนเทียน Have you ever Have you ever gone to the temple Yes and เวียนเทียน and walked around it 3 times อย่าขี้เกียจนะครับพูดสิครับคุณออนมาท่าหาฝรั่งแล้วก็บอกว่า Have you ever been to the temple and เวียนเทียนจะมีฝรั่งคนไหนที่เข้าใจคุณนะครับเวียนเทียน is a mean to walk around the temple มันไม่ใช่เดินรอบวัดนะเดินรอบโบสถ์ก็พอเดี๋ยวเกิดไปเจอวัดใหญ่ๆที่11ไร่แล้วคุณบอกว่า walk around temple จีจามฝรั่งร้องไห้เลย
เออไปเจอวัดแบบดอยสุเทพเนี่ยวัดอยู่บนดอยเดินรอบดอยเนี่ยครูฟังค่ะฝรั่งคงจะบอกว่า no thank you no thank you I will stay at home and watch TV แค่โบสถ์เราใช้คำว่าไงBoard, a chapel, C-H-A-P-E-L, the church, God I. Only walk around the church, not at the temple. Yeah, yeah, yeah. Okay, but, แต่ผมว่า temple ก็ใช้ได้นะ หรอ ผมว่าเพราะว่าฝรั่งคือเราเข้าใจว่า walk around the temple three times. Yeah. มันไม่น่าไกลมากเข้าใจเข้าใจเพราะว่ามนุษย์เราก็ขี้เกียจนะครับไม่ค่อยชอบเดินไกลขอบคุณมากก็เป็นน่าจะเป็นระยะเวลาระยะทางที่ไม่ไกลเท่าไหร่ not very long way anyway this is the way that you can explain it to your friends would you like to come with me to the temple and walk around the temple three times holding candles to celebrate Visakha Bucha Dayเห็นบอกว่าตอนนี้ชาวยุโรปชาวอเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญ oh. ในเรื่องของการนั่งสมาธิของวิปัสสนาคุณอนุมาผมอยากจะให้คุณจัดทัวร์ไปที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลีย Why เพราะสองเหตุผลนะครับหนึ่ง The first one is it's my ที่ผมเกิดผมจะได้เยี่ยมคุณพ่อไม่ผมถามสองเขาเพิ่งสร้างวัดใหม่เอี่ยมที่โน่นเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วจริงเหรอแล้วผมจะไปที่โน่นคราวหน้าที่ผมไปออกบริสเบนผมจะไปแล้วก็ดูแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเดี๋ยวเขียนในโอ้ดีจังเลยแล้วแล้วใครบอกคุณแม่ไม่ก็รู้จากสมาคมไทยออสเตรเลียที่โน่นพี่ชายผมเองไปที่งานเปิดอ๋อเพราะพี่ชายคุณเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีของดูแลเรื่องการศึกษาต่างประเทศคุณนันดูไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังมีพี่ชายใหญ่โตมากที่ออสเตรเลียนะฮะก็คุณก็ไม่ธรรมดานะครับคุณมีอะไรผู้ใหญ่ฉันยังไม่รู้เลยแถวสุรินทร์นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic สัมผัสความแตกต่างสร้างตัวตนใหม่ให้ใครๆต้องเหลียวมอง Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic โฉบเฉี่ยวมีสไตล์ด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ครึมด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อม Digital TV Tuner ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power Signature of Privilege Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconicจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญเที่ยวงานบุรพาวิถีของดีฉะเชิงเทราครั้งที่5คึกคักตระการตากับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมของดีขึ้นชื่อจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้คอนเซ็ปต์มากรรมสินค้าช็อปชิลๆเมือง8ริ้วจัดให้สัมผัสความสุขของวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำบางปะกงชิมอาหารอร่อยหลากรสอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้าหมูแผ่นหมูฝอยอาหารพื้นบ้านและขนมหวานแบบไทยๆช็อปผลผลิตเกษตรผักผลไม้จากเกษตรกรตัวจริงและสินค้าแปรรูปอื่นๆอีกมากมายวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะสอบถามโทร038-511-400โครงการมีเทพมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาคเนฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ081-839-7077 รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089
0698922332หรือ02 6187781-4 MyMap ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic เอกสิทธิ์ที่สะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ครึ้มด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์เอกสิทธิ์อันทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power และเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณดอกเบี้ย 0% ปีแรกสำหรับ Isuzu Mew X ทุกรุ่นตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM